เบรกสุดท้ายแล้วนะคะแอนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงอยากจะรู้และสงสัยว่าสถานที่สวยๆที่เรามานั่งคุยกันนี้คือที่ไหนบอกให้ก็ได้ค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงแรมเก๋ๆที่ฉีกแนวนะคะด้วยการนำเอาเรือเอารถแล้วก็เครื่องจักรเก่าๆเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งเครื่องจักรเก่าๆเหล่านี้นี่เองนะคะก็เป็นของสะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วค่ะเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยได้ไอเดียเก๋ๆเด็ดๆค่ะมาตกแต่งร้านให้มีสไตล์สมชื่อจริงๆค่ะกับที่นี่เลยค่ะมีสไตล์เพลสโรงแรมเก๋บรรยากาศดีไม่ได้มีเฉพาะที่ต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะขอบอกว่าในกรุงเทพก็มีก็เล่นยกเรือขึ้นบกยกรถลอยฟ้าถอดอะไรออกมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์สักเก๋ไก๋ขนาดนี้เห็นทีต้องเข้าไปชมซะหน่อยแล้วล่ะค่ะมีสไตล์เพลสยินดีต้อนรับค่ะที่มาที่ไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงบอสของเรานี่คือเขาเคยเปิดบริการดงน้ำแข็งอยู่แล้วอะค่ะก็คือมีความคิดที่อยากจะใช้ทุกส่วนของดงน้ำแข็งนะคะมาทำให้เกิดประโยชน์หลังจากที่ปิดกิจการมานานแล้วค่ะก็เลยมีความคิดที่อยากจะเปิดโรงแรมที่พักที่สไตล์ชิลๆแล้วก็ไม่เหมือนใครอะค่ะคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือ Journey of Life นะคะก็คือการเดินทางนะคะจะนำประสบการณ์จากการเดินทางเนี่ยค่ะหรือว่าสะสมของจากการเดินทางของที่มีค่าของเก่าๆเนี่ยค่ะที่คนอื่นไม่บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีความสำคัญแล้วแต่ว่าทางเจ้าของเขาก็เห็นคุณค่าแล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นชิ้นส่วนในการประกอบตกแต่งภายในโรงแรมนี้ด้วยค่ะอย่างโต๊ะทานข้าวหรือเก้าอี้อะไรต่างๆอะค่ะก็คือจากชิ้นส่วนจากโรงน้ำแข็งทั้งนั้นค่ะเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรอยู่แล้วค่ะบริการห้องพักรายวันรายเดือนนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะมีร้านอาหารด้วยค่ะก็ขอฝากไว้นะคะที่มีสไตล์ของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการนะคะก็คือทางโรงแรมของเรามีบริการเซอร์วิสที่ดีแล้วก็มีสิ่งแปลกๆที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ชมที่มาเยี่ยมชมเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนสบายๆดีไซน์เก๋ในกรุงเทพสำหรับพาครอบครัวไปในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ที่มีสไตล์เพลสแห่งนี้ก็น่าจะตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมได้อย่างดีเลยแหละค่ะเรียกได้ว่าครบเรื่องครบรสจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอร่อยๆนะคะที่พักเก๋ๆหรือว่าธุรกิจดีๆค่ะแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆนะคะที่เวลาของเราหมดลงแล้วใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะได้ทั้งสาระความรู้เยอะแยะแล้วก็ยังสนุกอีกด้วยนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้แอนและเชอรี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชีวิต